สวัสดีนะครับแฟนๆของช่องผมนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงโปรโมชั่นของ3 BB ของเดือนนี้กันเหมือนเดิมนะครับเหมือนเช่นเคยกันทุกเดือนที่ผ่านมาคลิปนี้เป็นคลิปแก้ไขนะครับสำหรับคนที่ฟังคลิปที่แล้วแล้วก็ไม่เข้าใจเนื่องว่าเสียงมันค่อนข้างที่จะเบาก็3 BB นะครับมีตั้งแต่แพ็กเกจต่ำสุดคือ VDSL 30 MB VDSL 30 MB เนี่ยนะ VDSL 30 MB ค่ารายเข้านะครับ631บาท30ตังค์อุปกรณ์เป็นสิทธิ์ให้ยืมนะครับตลอดอายุการใช้งานทางนี้สัญญาการใช้งาน1ปีนะครับติดตั้งให้เฉพาะบ้านที่ห่างจากตู้สาขาไม่เกิน 1,000 เมตรหลายท่านถามว่าบ้านเช็คอย่างไรนะครับให้ลูกค้าส่งตามนี้นะครับก่อนอื่นนะฮะคุณอยากติดตั้งอินเทอร์เน็ตนะครับให้คุณส่งแอดไลน์ก่อนไลน์ DJ _ Gem Link นะครับหรือเพิ่มด้วยเบอร์โทรเนี่ย0992399107ทั้งนี้ผู้ขอต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปตามกฎหมายบังคับอันนี้คือกฎหมายของไทยนะครับส่งชื่อนามสกุลจริงนะส่งชื่อนามสกุลจริงนะครับก็ถ้ามีถ้าเป็นชาวต่างชาตินะครับถือใบต่างด้าวอยู่ชำระล่วงหน้า1เดือนเหมือนคนไทยกรณีที่ชาวต่างชาติถือเอกสารพาสปอร์ตอยู่ชำระ3เดือนล่วงหน้านะครับก็อันนี้เป็นกฎของบริษัทเบอร์โทรติดต่อที่สามารถติดต่อได้นะครับหรือว่าเป็นเบอร์โทรติดต่อแล้วก็วงเล็บด้วยว่าสะดวกติดต่อกับเวลาไหนด้วยนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ศูนย์จะทำการติดต่อกับเมื่อเช็คคู่สายเสร็จแล้วอันที่3ครับบ้านเลขที่ของสถานที่ติดตั้งนะครับเป็นบ้านในที่อะไรหมู่อะไรตำบลอะไรจังหวัดอะไรนะฮะรหัสไปรษณีย์นะก็เขียนมาด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้เช็คว่าโอเคชื่อนามสกุลแล้วก็บ้านเลขที่เนี่ยติดแบ็คลิสต์ด้วยหรือเปล่านะถ้าติดแบ็คลิสต์ก็ติดตั้งไม่ได้นะครับติดตั้งให้ได้แต่คนที่ชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็บ้านเลขที่ที่ไม่ติดแบ็คลิสต์ที่สามารถขอได้อันที่4ครับรูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของลูกค้าเซ็นสำเนารับรองสำเนาถูกต้องนะครับใช้เพื่อสมัคร 3BB อินเทอร์เน็ตกรณีเป็นพื้นที่ปริมณฑลและกรุงเทพมหานครต้องเห็นหน้าชัดเจนนะคือสำเนาไม่เอาหน้าดำนะครับก็เห็นหน้าชัดเจนว่ามีเลขบัตรประชาชนอะไรนะครับเขียนด้วยนะครับใช้สำหรับสมัคร 3BB อินเทอร์เน็ตเท่านั้นในกรณีที่คุณอยู่ในพื้นที่ปริมณฑลนะครับกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยคุณต้องเขียนได้ว่าสมัครแพ็กเกจอะไรสมมติว่าสมัครแพ็กเกจไฟเบอร์ออปติก 100/30 เมกคุณต้องเขียนว่า FTTX 100/30 เมกหรือว่าไฟเบอร์ 100/30 เมกสัญญากี่เดือนนะครับถ้าสัญญา1ปีนะครับปกติมีสัญญา2อย่างคือสัญญา1ปีกับสัญญา18เดือนนะครับก็เขียนได้ว่าสัญญา1ปีสัญญา18เดือนนะครับอันที่5นะครับข้อ4นะครับในกรณีที่คุณไม่สะดวกยังไม่สะดวกส่งไอ้เนี่ยคุณสามารถส่งชื่อนามสกุลนะครับเบอร์โทรบ้านเลขที่แล้วก็แผนที่บ้านก่อนได้แผนที่บ้านเป็นการแชร์ตำแหน่งผ่านไลน์นะครับหรือว่าเรียกว่าการแชร์โลเคชันมาอันนี้ก็ได้นะครับแชร์โลเคชันนะครับต้องไปอยู่ที่บ้านคุณก่อนนะแล้วก็แชร์โลเคชันนะครับคือการแชร์ตำแหน่งพิกัด GPS ถ้าใครมีพิกัด GPS ก็ส่งให้ผมก็ได้นะครับมันก็จะสะดวกหน่อยส่ง5ข้อนะครับส่ง5ข้ออันนี้คือการเช็คคู่สายก่อนนะครับเราจะเช็คคู่สายผ่านอันนี้แหละการแชร์ตำแหน่งนะครับแล้วก็เช็คแบ็คลิสต์นะครับก็คือชื่อนามสกุลเบอร์โทรติดต่อกับบ้านเลขที่อันนี้คือการเช็คประวัติลูกค้าโอเคนะครับส่งมาที่ LINE DJ _ Gem Link หรือว่าเพิ่มในเบอร์โทร0992399107ส่งมาแค่นี้ก่อนหลังจากที่คุณส่งมาแล้วนะครับก็เลือกแพ็กเกจได้ด้วยว่านะครับจะติดตั้งแพ็กเกจไหนทางศูนย์เขาก็จะเช็คคู่สายให้ว่าตรงนั้นเนี่ยพอร์ตว่างหรือเปล่านะครับมีพอร์ตว่างหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในพื้นที่บริการของบริษัทหรือเปล่านะครับโอเคนะครับแพ็กเกจ VDSL 30 MB เนี่ยเสียค่าแรกเข้า631บาท30ตังค์อุปกรณ์เป็นสิทธิ์ให้ยืมนะครับอุปกรณ์สิทธิ์ให้ยืมนะห่างจากตู้สาขาไม่เกิน 1,000 เมตรก็
คนที่ถามว่าทำไมต้องส่งข้อมูลเหล่านั้นเพราะว่าเราจะเช็คได้ว่ามันห่างจากตู้โนดเนี่ยไม่เกิน 1,000 เมตรด้วยหรือเปล่านะครับเช็คจากเนี่ยนะฮะเช็คจากเนี่ยแหละการแชร์โลเคชันนะครับแล้วเมื่อรายเดือนเท่าไหร่นะครับบางคนถามว่ารายเดือนเท่าไหร่เนาะรายเดือนก็คือ631.30 บาทคิดจาก590บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% นะครับก็เอา590คูณด้วย 1.07 ก็คือค่ารายเดือนนะครับบวกภาษีนะฮะตกที่631.30 บาทนะครับกรณีที่ภาษีปรับเปลี่ยนเป็น 9% นะครับ 9% ณเดือนตุลาคุณต้องเสียเรทใหม่ 1.09ก็เสีย643.10 บาททั้งนี้อุปกรณ์มี Wi-Fi ในตัวนะครับคนไหนถามว่ามันไร้สายหรือเปล่าพี่มันต้องเดินสายนะครับสายเป็นสายโทรศัพท์สายเป็นสายโทรศัพท์นะคือหน้าตาอุปกรณ์เดี๋ยวหาให้ก่อนหน้าตาอุปกรณ์อันนี้คือหน้าตาอุปกรณ์นะครับที่คุณจะได้รับก็เป็นเครื่องเราเตอร์ที่มีเสาฝังอยู่ด้านในนะมี Wi-Fi ในตัวระยะการส่ง Wi-Fi ประมาณ12เมตรมีแลนให้อยู่4ช่องสำหรับที่คุณอยากเสียบทีวีนะครับอยากเสียบคอมพิวเตอร์นะครับอยากเสียบกับเราเตอร์ตัวอื่นนะสายแลนในกล่องประมาณ45เซนนะครับสายแลนในกล่องเนี่ยประมาณ45เซนต่อได้กับคอม1เครื่องเท่านั้นถ้าใครอยากต่อกับคอมด้วยสายแลนมากกว่านั้นนะครับคุณต้องซื้อสายแลนเองนะฮะที่ร้านคอมพิวเตอร์ทั่วไปสายแลนใช้สายแลนแคท 5E นะครับหรือว่าแคท 6ก็ได้มีช่อง USB ให้1พอร์ตนะมีช่อง USB ให้1พอร์ตนะครับ Wi-Fi เนี่ยไม่สามารถทะลุมุ้งลวดได้นะครับไม่สามารถทะลุมุ้งลวดได้นะครับหรือว่าประตูเหล็กคือลูกกงต่างๆนะครับไม่สามารถทะลุได้ลูกกงเหล็กนะครับก็เป็นขึ้นความถี่นั่นเองนะครับทางนี้การส่งสัญญาณ12เมตรณจุดที่วาง Wi-Fi นะครับในพื้นที่โล่งในพื้นที่โล่งนะบางคนว่าเอ้ยมันติดตั้งหลังบ้านไปถึงหน้าบ้านหรือเปล่าไม่ถึงนะครับตัวนี้นะก็ต้องดูด้วยว่าพื้นที่นั้นเนี่ยมีมุ้งลวดหรือเปล่าด้วยนะครับหรือว่ามีลูกกงนะครับบางบ้านเนี่ยมีลูกกงสัญญาณก็จะไม่ผ่านนั่นเองนะครับขึ้นความถี่ของ Wi-Fi คือ 2.4 นะครับ 2.4 กิกะเฮิรตซ์โอเคอุปกรณ์ผ่านไปอันนี้เรามาดูกันเรื่องของรายเดือนนะครับรายเดือนครั้งแรกเนี่ยคุณต้องเสีย631.30 บาทก่อนนะครับเมื่อคุณส่งข้อมูลนี้ชุดนี้หมดแล้วนะครับชุดนี้หมดแล้วคุณจะต้องรอเจ้าหน้าที่ทำการโทรกลับเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งรหัส SMS ให้ทราบหลังจากที่เขาตรวจสอบแล้วว่ามันติดตั้งได้ SMS นั้นส่งไปในมือถือนะครับที่คุณแจ้งมาเนี่ยแหละฮะคือแจ้งเบอร์โทรเนี่ยนะก็สามารถเอา SMS นั้นนะไปชำระเงินได้ที่7หรือว่า3BB Shop นะครับหรือว่าชำระผ่านออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้สัญญาการใช้งาน1ปีนะครับต้องชำระเงินทุกเดือนนะครับบางคนถามว่าทำละไม่ชำระทุกเดือนได้หรือไม่ไม่ได้นะครับเป็นสัญญาการใช้งานนะถ้ายกเลิกก่อนนะครับมีค่าปรับ 5,000 บาทเป็นค่าปรับการเดินสายภายนอกก็ติดตั้งให้หลังจากที่คุณชำระค่าแรกเข้านะครับก็คือ631.30 บาทเนี่ยภายใน3-15 วันซึ่งอุปกรณ์มีแลนอยู่4พอร์ตนะฮะแล้วก็มี Wi-Fi ในตัวแบบ 2.4อันนี้เป็นสิทธิ์ให้ยืมนะถ้าคุณจะยกเลิกนะครับคุณต้องเอาอุปกรณ์มาคืนด้วยโอเคนะครับเดือนที่2ชำระยังไงนะครับเดือนที่2จะนับการชำระเมื่อวันครบกำหนดรอบการติดตั้งสมมติวันแรกเนี่ยครบวันที่10นะครับคือติดตั้งวันที่10วันที่รายเดือนถัดมานะครับวันที่10ก็ต้องชำระเงิน631.30 บาทเดือนที่2นะครับก็631.30 บาทเช่นกันนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนภาษีหรือว่าจะ
สมมติว่าคุณอยากใช้ต่อหลังจาก12รอบเดือนนะครับคุณก็เสียแค่631บาท30ตังค์หรือคิดในอัตราเรทภาษีใหม่ก็คือ643บาท10ตังค์นะครับอันนี้ถ้าใช้ไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแพ็กเกจสำหรับลูกค้าเก่าที่เป็น ADSL 10เมก18เมกนะครับมันจะมี10เมกกับ18เมกที่บางท่านยังไม่ได้เปลี่ยนแจ้งเปลี่ยนเป็น VDSL 30เมกเนี่ยคุณต้องเข้าไปที่ศูนย์นะแล้วก็ซื้ออุปกรณ์เราเตอร์ใหม่นะครับซื้ออุปกรณ์เราเตอร์ใหม่ราคา800บาททั้งนี้ผมแนะนำให้สอบถามเป็นสัญญา18เดือนนะครับก็จะเสียถูกลงครึ่งหนึ่งนะถูกลงครึ่งหนึ่งนะครับก็บางคนถามว่าเราเตอร์ต้องเปลี่ยนใหม่ได้เหรอเราเตอร์ต้องเปลี่ยนใหม่ครับถ้าเป็น ADSL มา VDSL ครับเพราะว่ามันคนละชนิดกันนะครับคนละชนิดกันนะแล้วก็ประสิทธิภาพของเราเตอร์เนี่ยคนละตัวกันด้วยนะครับนับสัญญาใหม่ครับ1ปีหรือว่าสัญญาใหม่18เดือนถ้าคุณเลือกสัญญา18เดือนนะครับนับสัญญาใหม่เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจนะก็คือเจ้าของสัญญาต้องทำการติดต่อกลับต้องทำการติดต่อศูนย์ใกล้บ้านนะครับหากต้องการยกเลิกสัญญานะครับต้องเข้าไปที่ศูนย์ใกล้บ้านก่อน5วันทำการนะครับอันนี้คือแจ้งให้ทราบนะครับนี่คือแจ้งให้ทราบเนื่องจากว่าเราจะได้ทำการตัดรอบบินให้ได้ทันนั่นเองนะอันถัดมาเป็นแพ็กเกจใหม่นะครับหลังจากนี้จะเป็นแพ็กเกจของไฟเบอร์หมดนะซึ่งบางคนถามว่าไฟเบอร์มันดีกว่า VDSL อย่างไรนะครับไฟเบอร์สัญญาณค่อนข้างที่จะเสถียรกว่านะครับอัตราการพิงน้อยกว่าเหมาะสำหรับเกมออนไลน์ทั้งไทยและนอกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีแพ็กเกจอะไรบ้างนะครับอ่ะลืมบอกนะครับ VDSL ตัวเนี้ยมันรองรับการติดกล้องวงจรปิดแบบ SD นะครับคือสแตนดาร์ดนะคือสามารถดูกล้องวงจรปิดได้แต่ว่าอาจจะดีเลย์นิดหน่อยนะครับโอเคถัดมาเป็นไฟเบอร์ออปติกนะฮะไฟเบอร์ออปติกเริ่มตั้งแต่แพ็กเกจนี้เลยแพ็กเกจนี้อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์แท้ราคาสบายกระเป๋า250บาทนะครับต่อเดือนนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ว่าค่าแรกเข้า250บาทนะคือแพ็กเกจนี้นะครับไฟเบอร์10ทับ5เมก10ทับ5เมกเนี่ยมันรองรับถ้าเป็นอุปกรณ์โมบายนะครับหรือมือถือเนี่ยประมาณ 1-5 เครื่องเท่านั้น VDSL จะรองรับได้มากกว่านะครับแต่ว่า VDSL จะไม่เหมาะสำหรับและการเล่นเกมออนไลน์เนื่องจากว่ามีอัตราการปิงค่อนข้างสูงนะครับไฟเบอร์เนี่ยมันรองรับเกมออนไลน์นะครับรองรับเกมออนไลน์สมมติว่าลูกค้าอยากเล่นเกมในมือถือนะครับ PUBG ROS นะครับหรือว่าเกมออนไลน์ต่างๆมันก็จะได้เปรียบกว่าชาวบ้านเนื่องจากคุณเนี่ยเล่นผ่านไฟเบอร์ออปติกนะคุณเล่นผ่านไฟเบอร์ออปติกก็สเปคเลยแล้วกันนะครับสเปคของอันนี้แพ็กเกจนี้อ่ะไฟเบอร์นะครับอุปกรณ์ที่คุณจะได้รับนะฮะเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้นะก็คือถ้าอยู่ในโนดของ OLT นะครับที่เป็นของหัวเว่ยนะครับคุณจะได้รับของหัวเว่ยถ้าเป็นโนด OLT ที่เป็น OLT นะครับที่เป็นของ Fiber Home คุณจะได้รับของ Fiber Home ทั้งนี้อุปกรณ์มีทั้งมีเสาและไม่มีเสานะครับสเปคการใช้งานทั่วไปเหมือนกันสเปคการใช้งานทั่วไปเหมือนกันนะครับมีขึ้นความถี่ของ Wi-Fi ก็คือ 2.4 และ5 GHz ตอนนี้ขยายเวลานะครับตอนนี้ไปขยายเวลานะผมไม่ได้แก้นะครับค่าแรกเข้าของแพ็กเกจไฟเบอร์นี่นะฮะไฟเบอร์นี่นะ 10/5 นะครับ 10/5 เมกหรือว่า FTTX 10/5 เมกเนี่ยสัญญาการใช้งานต้อง1ปีนะครับอย่างน้อยสุดค่าเราเตอร์นะครับ 2467.50 บาท 2467.50 บาทไม่ได้รับคืนนะครับถ้ายกเลิกเพราะว่าอุปกรณ์เราเตอร์เนี่ยเป็นแบบซื้อขาด
เราเตอร์ ONU นะครับมี Wi-Fi ในตัวคลื่น 2.4GHz แล้วก็คลื่น 5GHz เนี่ยราคา 2,200 บาทในแพ็กเกจ 10/5 เมกจะไม่ได้รับส่วนลดนะครับคุณต้องถ้าคุณอยากได้รับส่วนลดค่าแพ็คค่าเราเตอร์ ONU เนี่ยคุณต้องสมัครแพ็กเกจ100เมกในสัญญา18เดือนนะในสัญญา18เดือนนะครับค่ารายเดือนเดือนแรก250บาทบวกด้วยภาษี 7% นะครับคือ17บาท50ตังค์รวมแล้วคือ267บาท50ตังค์รวมแล้วนะครับณวันที่ขอติดตั้งณวันที่ขอติดตั้งมาถึงตอนที่คุณส่งชื่อนามสกุลนะครับเบอร์โทรบ้านเลขที่เต็มนะฮะแล้วก็การแชร์ตำแหน่งผ่านไลน์นะครับรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกับพอเจ้าหน้าที่ติดต่อกับเจ้าหน้าที่จะส่ง SMS ให้รูปนี้ดีกว่าเข้าใจง่ายกว่าส่งมาทั้ง5ข้อนะชื่อนามสกุลเบอร์โทรบ้านเลขที่เต็มแผนที่บ้านนะครับก็คือการแชร์ตำแหน่งผ่านไลน์และเอกสารสำเนาประชาชนส่งที่ไลน์ผมนะอันที่2คือรอเจ้าที่เช็คคู่สายและโทรกลับเพื่อยืนยันนะครับแล้วก็แจ้ง SOS ผ่านมือถือของคุณเนี่ยนะครับเพื่อให้คุณทราบว่าค่าอะไรเข้าเท่าไหร่นะฮะค่าอะไรเข้าเท่าไหร่นะครับคุณสามารถเอา SOS นั้นน่ะไปชำระเงินได้ที่3BB Shop นะครับแล้วก็7ทุกสาขาได้เลยทางนี้สามารถชำระออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งได้ด้วยนะครับมันจะมีลิงก์ให้กดอันนี้ไหนล่ะชำระเงินนะครับก่อนการติดตั้งนะครับถือว่าเขาแจ้ง SMS ให้คุณทราบเนี่ยคุณก็ไปเสีย 2,467 บาท50ตังค์ติดตั้งตามคิวนะครับอันนี้คือต้องรอคิวนะไม่ใช่ว่าเอ้ยขอวันนี้พรุ่งนี้จะมาติดได้เลยนะครับคือคุณต้องชำระค่าอะไรเข้าก่อนด้วยนะฮะคุณต้องชำระค่าอะไรเข้าก่อนด้วยนะครับทางนี้เขาจะแจ้งคิวให้คุณทราบหลังจากที่คุณชำระเงินเสร็จนะฮะเนื่องจากว่ามีคนขอค่อนข้างเยอะนะในรูปแบบของไฟเบอร์ใหม่คือเดินสายไม่ทันครับโอเคแพ็กเกจนี้เหมาะแก่อะไรบ้างนะครับอ่ะอันนี้ลืมบอกนะครับ200เมื่อกี้ผมบอกยัง 2,467 บาท50ตังค์เนี่ยไม่ได้คืนนะครับมันเป็นค่ารายเดือนเดือนแรกแล้วก็บวกอุปกรณ์ 2,200 บาทนะคือไม่ได้คืนหลังถ้าคุณแจ้งยกเลิกนะครับไม่ได้คืนนะวันนี้แพ็กเกจนี้เหมาะกับผู้ใช้อะไรบ้างนะครับแพ็กเกจนี้จริงๆแล้วนะฮะเป็นแพ็กเกจที่แข่งขันกับทางค่ายมือถือเนื่องจากไฟเบอร์10/5เมกเนี่ยมันเล่นในค่ายมือถือกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับความเร็วน้อยกว่า VDSL 3เท่าก็คือ VDSL มัน30/10ใช่ไหมอันนี้มัน10/5นะครับ10/5เล่น Facebook ทั่วไปได้ครับ LINE ก็ได้ครับค้นหาข้อมูลทั่วไปผ่าน Google ก็ได้ครับหรือว่าเกมออนไลน์มือถืออันเนี้ยได้ผ่าน Wi-Fi นะพวกนี้จะผ่าน Wi-Fi นะครับก็ Wi-Fi ระยะการให้การส่งสัญญาณประมาณ12เมตรทางนี้ไม่ผ่านลูกกงใดๆนะครับก็เหมือนกับแพ็คเกจ VDSL เลยสามารถเล่นกับโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กได้ผ่าน Wi-Fi นะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะได้แท็บเล็ตได้ในกล่องเราเตอร์หน้าตาอย่างนี้นะครับมีเสาถ้าเป็นโหนด OLT ที่มีเป็นของ Fiber Home คุณจะได้รับเครื่องที่มีเสาถ้าเป็นโหนด OLT ที่เป็นของ Huawei คุณจะได้รับเครื่องที่ไม่มีเสาทั้งนี้สเปคเหมือนกันไม่ต้องแปลกใจนะครับเอ้ยมันจะสเปคไม่เหมือนกันนะครับมันมีแลนใน4ช่องเหมือนกันครับ Wi-Fi มีอยู่2channel ไม่ใช่2 channel 2แบนด์นะครับก็คือ 2.4 แล้วก็ 5GHz ก็มีไฟแสดงสถานะต่างๆให้ดูนะครับอันนี้เป็นของ Fiber Home นะไปว่าโฮมก็ไปไหนละอันนี้ในแพ็กเกจ 10/5 เมกเนี่ยนะฮะ 10/5 เมกคุณจะดู YouTube ได้ที่ความละเอียดต่ำนะครับความละเอียดต่ำหมายถึงความละเอียด 360p นะครับถึง 480p ซึ่งมีบางคนถามว่าเอาไว้ดูหนังซีรีส์ได้ไหม
คือหนังซีรีส์นะครับบางเว็บที่ให้บริการเขาตั้งค่าความละเอียดสูง 720p นะ 720p มันจะกระตุกนะครับมันจะกระตุกผมแจ้งให้ทราบก่อนนะเพราะว่าบางคนอยากจะเอาไปต่อกล่อง Android นะครับมันไม่ค่อยได้นะความเร็วมันไม่ได้นะครับโอเคเนาะแจ้งให้ทราบก่อนคือถ้าเอาต่อกล่อง Android หรือว่าดูหนังในเรื่องของ 720p ผมแนะนำแพ็กเกจ VDSL 30 เมกดีกว่านะครับเสีย631.30 บาทแต่แพ็กเกจเนี้ยมันได้แค่ทำ Facebook ทั่วไป LINE นะครับค้นหาข้อมูลต่างๆเกมออนไลน์ในมือถือเกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์ก็เล่นได้นะครับมันแต่ว่าเวลาคุณโหลดแพทมันจะนานถ้าคุณโหลดแพทมันจะนานนะครับสายแลนอยู่ในกล่องเป็นแลนสายแลนแคท6นะครับสายแลนมันจะแถมมาในกล่องนะความยาวประมาณ 1.5 เมตรไม่แนะนำใช้ร่วมกับกล้องวงจรปิดนะครับไอเนี้ยคือบางท่านถามว่ากล้องวงจรปิดติดได้ไหมไม่ได้นะครับขาวโหลดมันน้อยมัน5เมกมันได้แค่วิดีโอมันได้แค่โทรออนไลน์ผ่านไลน์นะครับในเรื่องของวิดีโอคอลต่างๆหรือว่าสตรีมต่างๆไม่น่าจะรองรับนะฮะไม่น่าจะรองรับคือ5เมกมันไม่พอนะครับ5เมกมันไม่พอที่จะสตรีมนะสามารถใช้อุปกรณ์พร้อมกันได้ประมาณ 2-5 เครื่องนะครับแบบแชร์ความเร็วแบบแชร์ความเร็วนะครับก็ถ้าใช้เครื่องเดียวไม่มีปัญหาครับใช้หลายเครื่องจะมีปัญหาขึ้นความถี่ของ Wi-Fi 2.4 และ5 GHz นะฮะ5 GHz Wi-Fi แบบ5 GHz มีเฉพาะในมือถือรุ่นใหม่ High End นะครับหรือว่ามือถือบางค่ายที่เขาให้ชิป Wi-Fi มาเป็นแบบ Dual Band นะคุณก็จะรองรับคลื่น Wi-Fi 5 GHz นะครับทีนี้อัตราการส่งสัญญาณแล้วแต่ว่าชิป Wi-Fi ในมือถือนะครับหรือว่าชิป Wi-Fi ที่อยู่บนโน้ตบุ๊กของคุณเนี่ยเป็นคลื่นอะไรด้วยนะคลื่นความถี่5 GHz จะได้ระยะสั้นกว่าคลื่นความถี่ 2.4 นะครับคลื่นความถี่ 2.4 เนี่ยสามารถส่งได้ประมาณ12เมตรคลื่นความถี่5 GHz น่าจะประมาณ8เมตรนะผมแจ้งให้ทราบก่อนบางท่านถามว่าเอาคลื่นความถี่5 GHz มาส่งแรงๆได้ไหมไม่ได้มันส่งแรงครับแต่ว่าระยะการส่งกระจายสัญญาณเนี่ยมันสั้นนะครับตามกฎของ Wi-Fi นะฮะโอเคระยะการทำงาน Wi-Fi และสายแลนนะครับระยะการทำงาน Wi-Fi และสายแลน Wi-Fi เนี่ยบนขึ้นความถี่ 2.4 นะ 2.4 คุณสามารถรับประมาณ12เมตรได้ทางนี้ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางเช่นกำแพงมุ้งลวดลูกกรงผนังห้องที่หนามากก็ไม่ได้นะครับไม่ทะลุแล้วก็สามารถเล่นมือถือผ่าน Wi-Fi ได้นะครับทางนี้ขึ้นอยู่กับว่าชิปในมือถือนะครับชิป Wi-Fi ในมือถือเนี่ยรองรับคลื่นอะไรด้วยนะก็คือถ้าเป็นปกติก็คือคลื่น 2.4 คลื่น 2.4 มี Wi-Fi เกือบทุกรุ่นนะครับแต่ว่าคลื่นความถี่5 GHz เนี่ยมีบางรุ่นเท่านั้นซึ่งบางรุ่นก็ให้มานะครับบางรุ่นก็ไม่ให้มาคือมือถือใหม่ๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับการเล่นเกมออนไลน์นะครับความเสถียรของสัญญาณนะครับหรืออัตราการปิงเนี่ยอยู่ที่ชิป Wi-Fi บนมือถือด้วยนะครับอันนี้คือแจ้งให้ทราบก่อนนะบางคนถามว่าเอาไปเล่นเกมในมือถือแล้วทำไมค่าปิงมันแกว่งนะครับอันนี้มันเป็นที่ชิป Wi-Fi ที่ให้มากรณีเชื่อมต่อ LAN นะครับกับคอมพิวเตอร์สามารถลากไกลสุดได้100เมตรจากตัวเราเตอร์นะครับหรือว่าจากเราเตอร์ NOU เนี่ย ONU นะครับสามารถใช้แคท 5E ได้ถ้าเป็น 10/5 เมกนะใช้แคท 5E ได้นะครับหรือว่าถ้าเผื่อในอนาคตคุณก็ลากสายแลนแคท6เลยก็ได้นะครับสายแลนแคท6ลากได้ไกลสุด100เมตรเช่นกันนะพื้นที่ที่เป็นตากแดดใช้เอาท์ดอร์นะครับเป็นสายแลนเอาท์ดอร์สายแลนภายในใช้อินดอร์นะครับหรือว่าคุณอยากซื้อสายสำเร็จมาต่อก็ได้นะครับสายสำเร็จก็จะมีราคาถูกกว่าสายแลนที่ต้องมานั่งตัดเองในกรณีลูกค้าเก่านะครับลูกค้าเก่าสามารถติดตั้งได้เช่นกันนะถ้าอยู่ในเขตพื้นที่ของการให้บริการไฟเบอร์นะครับ
ลูกค้าเก่า 3VB สามารถเปลี่ยนแพ็กเกจได้ไหมได้ครับในกรณีที่คุณอยู่ในเขตให้บริการของไฟเบอร์ทีนี้พื้นที่ให้บริการของไฟเบอร์เนี่ยไม่ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับก็เสียค่าอะไรบ้างอ่ะเสียค่า ONU 2,200 บาทแบบซื้อขาดตัวนี้บางคนถามว่าไม่ซื้อได้ไหมไม่ซื้อไม่ได้ครับเพราะมันเป็นคนละชนิดกับ VDSL นะครับ VDSL ใช้สายโทรศัพท์เป็นสายสัญญาณFiber OpticONU เนี่ยนะฮะใช้ไฟเบอร์ออปติกเป็นสายสัญญาณนะครับดังนั้นคุณต้องรอเจ้าหน้าที่เดินสายใหม่ด้วยคือไม่สามารถจ่ายค่าเราเตอร์แล้วเอาไปใช้งานได้เลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับมันต้องรอช่างทำการติดตั้งสายใหม่ให้ทีนี้ลูกค้าต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการของ 3BB Fiber นะครับก็จะอยู่ห่างจากตู้ ONU เอ้ยตู้ดอกไวออปติกนะครับไม่ใช่ตู้โอนยูตู้ดอกไวออปติกไม่เกิน500เมตรเขาให้แค่500เมตรนะครับรายเดือนที่2ก็ไปจ่าย250บาทบวกภาษีก็คือ267บาท50ตังค์นะครับถ้าเป็นภาษี 7% นะครับภาษี 9% ก็คิดอีกเรทหนึ่งรวมแล้วเดือนแรกเนี่ยคุณเวลาขอเปลี่ยนแพ็กเกจคุณต้องเสียค่าแรกเข้า 2,200 บาทนะครับนับสัญญาใหม่1ปีนับสัญญาใหม่1ปีนะครับเพราะว่า มันเป็นการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจนะฮะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจคือเจ้าของสัญญานะครับต้องเข้าไปที่ศูนย์พร้อมกับเงิน 2,200 บาทนะฮะลูกค้าเก่านะแล้วก็ไปเช็คที่ศูนย์ว่าสามารถให้บริการได้หรือไม่ทางนี้ศูนย์จะเรียกเก็บ 2,200 บาทเป็นค่าเราเตอร์นะครับแล้วก็รอให้ช่างทำการติดตั้งก็น่าจะประมาณ 3-15 วันในบางพื้นที่นะครับในโหนดขยายคุณต้องรอนะคือบางคนเอ้ยโหนด อยู่บ้านอยู่ไกลมากรอเข้ามาขยายโหนดนะครับอาจจะต้องรอนิดนึงเนื่องจากว่าการที่บริษัทกำลังเร่งขยายพื้นที่ให้บริการไฟเบอร์ออปติกนั่นเองนะบางพื้นที่ก็มีให้บริการแล้วนะครับบางพื้นที่ก็ยังไม่มีให้บริการโอเคนะครับสำหรับคนที่ถามว่าลูกค้าเก่าเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจแล้วคุ้มไหมนะคุ้มไหมถ้าคุณใช้ไม่มากนะครับไม่ได้ใช้ดูหนังเปลี่ยนเป็นไฟเบอร์เนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นไฟเบอร์10ทับ5เมกก็คุ้มครับคุ้มครับถ้าคุณใช้อินเน็ตในการเล่นเกมมือถือเท่านั้นนะฮะแล้วก็ผลที่ได้คือความเร็วของอินเน็ตน้อยลง3เท่านะครับก็ต้องแจ้งก่อนนะคือบางท่านนะว่าเอ้ยมันคุ้มหรือเปล่ามันก็ไม่ขึ้นกับทุกคนนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาดูหนังออนไลน์เขาดูวิดีโอคอลคุยกันนะครับแพ็กเกจ 10/5 เมกเนี่ยมันก็จะอาจทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่นะคือจริงๆแล้วมันออกมาเพื่อแข่งขันในเรื่องของ 3G 4G นะครับอารมณ์เหมือนกับคุณเล่นมือถือ 3G 4G นะครับในบ้านอารมณ์เหมือนกันนะฮะความเร็วแค่10เมกครับโหลด5เมกหาโหลด5เมกเพียงพอแค่โทรผ่านไลน์คือวิดีโอคอลอาจจะลำบากนิดหนึ่งนะครับในแพ็กเกจนี้นะอาจจะมีภาพแตกกระตุกกระตุกนะครับอ่ะในเรื่องของอันนี้เป็นการส่งนะฮะเรื่องของแพ็กเกจ 10/5 เมกหมดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจที่เป็นไฟเบอร์อีกอันนึงคือตั้งแต่100จนถึง100/30นะครับ100/30 150/50แล้วก็200/100นะก็มีอุปกรณ์จะเหมือนกันนะครับของไฟเบอร์เนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยมันเหมือนกันนะครับถ้าเป็นโนดที่เป็น OIT ที่เป็นหัวเว่ยจะได้รับหัวเว่ยนะครับ OIT ที่เป็นของไฟเบอร์โฮมจะได้รับของไฟเบอร์โฮมอ่ะไฟเบอร์ออปติก100/30
อันนี้เป็นสัญญา1ปีนะครับค่าแรกเข้าตามนี้ไฟเบอร์เนี่ยมันจะมีค่าแรกเข้า2อย่างนะครับกรณีที่คุณติดตั้งตั้งแต่ความเร็ว100เมกขึ้นไปนะครับมีสัญญา1ปีมีสัญญา18เดือนหรือมีสัญญามากกว่า18เดือนอันนี้แล้วแต่พื้นที่นะครับผมจะพูดแค่สัญญา1ปีนะครับและก็สัญญา18เดือนทางนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณใช้เกิน1ปีแน่นอนนะคุณก็ขอสัญญา18เดือนมานะครับพอทราบไหมฮะพอทราบนะครับคือถ้าคุณกะละนะฮะว่าไม่ย้ายจากที่นี่แน่นอนนะครับเป็นบ้านของตัวเองนะคุณใช้อันนี้นะครับกรณีหอพักบางท่านถามว่าหอพักติดตั้งได้ไหมนะครับหอพักนี่ถึงว่าเป็นลูกบ้านนะครับลูกบ้านก็คือเป็นคนเช่าหอพักติดตั้งได้ครับถ้าเป็นแบบไฟเบอร์นี่นะคุณต้องเป็น อยู่ชั้น1หรือชั้น2ของตัวอาคารเท่านั้นนะครับอาจมีการเจาะรูเนื่องจากคุณภาพไม่ใช่คุณภาพคุณลักษณะของสายไฟเบอร์เนี่ยหักงอไม่ค่อยได้นะครับหักงอโค้งได้แค่รัศมีประมาณ15ถึง20เซนติเมตรมันเป็นข้อจำกัดของสายสัญญาณนะครับเป็นข้อจำกัดของสายสัญญาณดังนั้นไฟเบอร์เนี่ยเขาจะให้เฉพาะชั้น1หรือชั้น2ของตัวอาคารเท่านั้นซึ่งอาจจะต้องมีการเจาะรูเพื่อสอดสายคนที่อยู่หอพักอาจจะลำบากนิดนึงนะครับสัญญาการใช้งาน1ปีหรือว่า18เดือนแล้วแต่ที่ลูกค้าเลือกนะฮะนั้นคุณจะย้ายไม่ได้ย้ายหอไม่ได้นะครับส่วน VDSL เนี่ยนะครับVDSL สามารถติดตั้งให้กับคนที่อยู่ในหอพักได้นะครับหอพักต้องมีรูเสียบสายโทรศัพท์ในห้องและสายสัญญาณต้องใช้งานได้ปกติและต้องขออนุญาตเจ้าของหอพักก่อนด้วยนะครับหรือถ้าเป็นคอนโดก็ต้องขอนิติบุคคลคอนโดก่อนนะครับว่าติดตั้งได้หรือไม่นะฮะเพราะว่าผมเจอเหตุการณ์ที่ว่านิติบุคคลไม่ให้เจ้าของหอไม่ให้และอยากติดตั้งมันไม่ได้มันไม่ได้จริงๆนะครับ เขาเป็นเจ้าของอาคารนะฮะโอเคเนาะโอเคไฟเบอร์100จนถึง200เมกเอ้ยใช่100เมกถึง200เมก100เมกจนถึง200เมกนะครับตั้งแต่นี้เลย100ทับ30ค่าแรกเข้าเป็น1ปีก็คือ2949 150นะครับทํา50ค่าแรกเข้า3163 200ทับ100ค่าแรกเข้า3484ทั้งนี้ระยะการความไกลจากดอกบายออปติกหรือตู้โหนดเนี่ยไม่เกิน500เมตรก็มีในบางพื้นที่เท่านั้นส่วนมากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่นะครับใกล้มหาวิทยาลัยบ้างใกล้ไปรษณีย์บ้างนะครับใกล้อำเภอใกล้ศูนย์ราชการใหญ่ๆใกล้โรงเรียนประจำอำเภอนะฮะก็น่าจะมีตู้ของดอกบายออปติกอยู่นะคือเป็นประมาณนั้นส่วนถ้าอยู่นอกพื้นที่ให้บริการไม่ได้นะครับให้บริการไม่ได้ก็ยังอยู่ในส่วนของการเร่งขยายโหนดต่อไปนะในส่วนของไฟเบอร์เนี่ยคือบางพื้นที่ก็ขยายแล้วนะครับบางพื้นที่ยังไม่ได้ขยายค่าแรกเข้าคืออะไรบางคนนึกไม่ออกว่าค่าแรกเข้า2949นี่คืออะไรครับคือค่าเราเตอร์ ONU แบบซื้อขาดนะครับมี Wi-Fi ให้ในตัว Wi-Fi บนเป็นขึ้นความถี่224และ5 GHz หน้าตาเช่นเดียวกับตัวของ10เมกนะฮะหน้าตาเดียวกันคืออันเดียวกันนะครับไฟเบอร์เนี่ยใช้อุปกรณ์ ONU เนี่ยอันเดียวกันนะครับก็ตั้งแต่10ทับ5เมกนะครับ100ทับ30 150ทับ50 200ทับ100นะครับตัวของเราเตอร์เนี่ยเหมือนกันถ้าเป็นไฟเบอร์นะการต่อสายนะครับก็ต่อที่ใต้เครื่องสายไฟเบอร์นะครับต่อที่ใต้เครื่องคุณลักษณะของสายเหมือนกันนะครับไม่สามารถหักงอได้นะฮะก็คือค่าอุปกรณ์ 2,200 บาทบวกได้ค่ารายเดือนแรกนะครับบวกภาษีนะก็คือ 2,200 บาทบวกด้วย749จะตกอยู่ที่2949ผมบวกให้ดูแล้วกัน2200บวก749
เห็นไหม2949สัญญา1ปีชำระก่อนจึงจะมีช่างติดตั้งให้ภายใน 3-15 วันชำระก่อนนะครับถึงจะมีช่างติดตั้งให้ภายใน 3-15 วันทางนี้คุณต้องส่งไอ้เนี่ยมาก่อนชื่อนามสกุลเบอร์โทรติดต่อบ้านเลขที่ของสถานที่ติดตั้งแผนที่บ้านหรือการแชร์ตำแหน่งผ่านไลน์เพื่อให้เขาสามารถวัดระยะได้ว่าคุณอยู่ใกล้ตู้ดอปไวออปติกหรือเปล่านะครับใกล้ดอปไวออปติกหรือเปล่าถ้าอยู่ใกล้ดอปไวออปติกติดตั้งได้ครับถ้าไม่อยู่ใกล้ก็ติดตั้งไม่ได้นั่นแหละอ่ะอันนี้ผ่านไปนะครับสัญญา1ปีนะฮะสัญญา1ปีมีอีกอย่างนึงเป็นสัญญา18เดือนอยู่ไหนก็หาสัญญา18เดือนแป๊บนึงนะฮะรถ10ล้อผ่านอันนี้แล้วกันไฟเบอร์มันจะมี2สัญญานะสัญญา1ปีแล้วก็สัญญา18เดือนนะครับสัญญา1ปีเมื่อกี้2949ใช่ไหมฮะจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมเอ่ยอันนี้นะเก้าสี่เก้าอันไหนเอ่ยอันนี้ลืมไปคุณดูตามให้ทันนะครับอ่ะเนี่ย2949คือต้องชำระและค่าแรกเข้าถึงก่อนที่จะมีช่างติดตั้งให้นะครับ2949อ่ะในตารางนี้ผมจะยกมาประมาณนี้นะครับ2949นะฮะแล้วก็150ก็คือ13633163นะฮะ3163 150 3163ผมยกมาในตารางนี้3163 105 200ก็เป็น3484ทีนี้เราจะมี2สัญญานะครับก็คือสัญญา1ปีที่แจ้งในตารางเมื่อกี้และก็สัญญา18เดือนสัญญา18เดือนคือต้องใช้อย่างน้อย18เดือนนะครับจึงจะสามารถขอยกเลิกได้สัญญา1ปีคือต้องใช้อย่างน้อย1ปีจึงจะขอยกเลิกสัญญาได้กรณีที่ใช้เกิน1ปีนะครับก็ชำระเงินต่อไปเรื่อยๆนะครับรายเดือนนะอันนี้คือ700ปกติค่ารายเดือนนะครับ700นะครับบวกภาษี 7% จะอยู่ที่749ชำระทุกเดือนนะฮะชำระทุกเดือนนะ749สมมุติว่าเดือนตุลาคม700เดือนตุลาคมปีนี้มันปรับเปลี่ยนภาษีเป็นภาษีเดี๋ยวนะ 9% ก็จะตกอยู่ที่763บาทนะครับ763บาทอุปกรณ์เหมือนกันกับทางของไฟเบอร์ 10/5 นะครับเป็นอันเดียวกันมีคลื่น Wi-Fi 2.4 แล้วก็5 GHz ในตัวคลื่น Wi-Fi มี2 channel นะครับมี2แบนด์นั่นเองนะครับคือซื้อ 2.4 และ 5GHz ในตัวค่าแรกเข้านะครับ1549ค่าแรกเข้า1549คืออะไรนะครับคือค่าเราเตอร์800บาทนะครับบวกค่ารายเดือนในแรก749ค่าทำไมถึงค่าเราเตอร์800บาทมันได้รับสิทธิ์ส่วนลดครับก็คือปกติแล้วเราเตอร์คุณเสีย2002ใช่ไหมฮะ2002เนี่ยถ้าเป็นสัญญา18เดือนคุณต้องเสียค่าเราเตอร์เพียงแค่800บาท800บาทนี่คืออุปกรณ์อันเดียวกันกับ2002นะครับอุปกรณ์เดียวกันเลยอุปกรณ์เดียวกันทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างนะครับก็บางพื้นที่จะได้เป็นหัวเว่ยบางพื้นที่จะได้เป็นไฟเบอร์โฮมนะบวกกับ749อยู่ที่1549นะครับเห็นไหม1549ตรงนะฮะตรงนะครับหรือว่าถ้าเอา800บวกด้วย963ของไฟเบอร์150เมก800คือค่าเราเตอร์แบบซื้อขาดนะครับบวกด้วย963 1763ตรงนะฮะ1763นะก็คือคิดแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับสัญญา18เดือนจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดเราเตอร์เหลือแค่800บาท800บวกกับ1284ถ้ากับ2084บาททางนี้ผมพูดได้แต่สัญญา18เดือนนะ
คือบางท่านอาจจะงงว่ามันมีสัญญามากกว่านี้ไหมขอมาก็ได้ครับเดี๋ยวผมเสนอให้นะครับถ้าได้คุณก็จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ถือว่าคุณขอสัญญา2ปีมาคือบางพื้นที่เขาจะให้ได้นะครับบางพื้นที่เขาจะไม่สามารถให้ได้นะครับก็แล้วแต่การพิจารณาของพื้นที่นั้นๆคือผมไม่สามารถบอกได้ในหน้าสื่อนะครับนั่นเองอันนี้ชำระค่าแรกเข้าก่อนนะครับ1549บาทไฟเบอร์100เมกนะรายเดือนถัดไปก็เสีย749บาทจนกระทั่งถึงเมื่อมีการปรับเปลี่ยนภาษีนะครับก็เสีย763บาท763บาทแล้วแต่ว่าคุณจะใช้ถึงเมื่อไหร่นะก็คือถ้าคุณใช้เกิน18เดือนนะครับคุณเสีย749บาทไปเรื่อยๆๆๆนะครับเรื่อยๆถ้าคุณจะยกเลิกสมมติว่าเกินสัญญาละเกินสัญญาหรือครบสัญญาคุณจะยกเลิกนะครับคุณต้องเข้าไปที่3 BB Shop ใกล้บ้าน3 BB Shop ใกล้บ้านนะเข้าไปที่3 BB Shop ใกล้บ้านและแจ้งการยกเลิกการใช้บริการก่อน5วันทำการของการครบรอบบินนะครับก่อน5วันทำการของการครบรอบบินเจ้าหน้าที่ก็จะทำการทำเรื่องให้นะครับในกรณีที่เป็นลูกค้าเก่านะครับลูกค้าเก่าที่อยากต้องการอัพสปีดเป็นไฟเบอร์ออปติกนะมีกรณีนี้ถามมาคือลูกค้าเก่า VDSL 30เมกนะหรือว่า ADSL 18เมกนะครับ VDSL 30เมกลูกค้าบางท่านจะมีค่าเช่าเราเตอร์อยู่นะครับสามารถขอคืนได้ขอเงินคืนนะครับเงินคืนจะได้รับสิทธิ์อะไรคือบางท่านนะครับบางท่านเนี่ยเขามีสัญญา VDSL แบบเช่ายืมเราเตอร์นะครับเช่ายืมเราเตอร์ 1,500 บาทนะบางท่านขอ VDSL แล้วแต่ว่าเป็นสิทธิ์ซื้อขาดก็ไม่ได้รับเงินคืนนะครับบางท่านที่เป็นสิทธิ์ที่เช่ายืม 1,500 บาทคุณก็จะได้เงินคืนในรูปแบบของ1คือคืนในค่าเราเตอร์นะครับคืนในค่าเราเตอร์สมมติว่าผมมีค่าประกันอันเก่า 1,500 บาทแล้วผมต้องจ่ายในสัญญา1ปีเนี่ยนะครับ 2,200 เป็นค่าเราเตอร์นะครับก็คือจาก VDSL สมมติว่าจาก VDSL คุณจะเปลี่ยนเป็นไฟเบอร์100เมกคุณต้องเสียค่าเราเตอร์ 2,200 บาทถ้าคุณทำสัญญา1ปีนะครับถ้าคุณทำสัญญา18เดือนคุณต้องเสียค่าเราเตอร์800บาทนะอันนี้คุณสามารถเอาค่าเช่ายืมเราเตอร์ที่คุณเสียไปในครั้งก่อนในสัญญาเก่าเนี่ยมาหักลบได้นะมาหักลบได้มันเป็นประมาณนี้ก็ถ้าเป็นลูกค้าเก่านะครับสามารถสอบถามได้ที่ 3B Shop ใกล้บ้านนะเพราะผมไม่ได้รับการไม่รับลูกค้าเก่านะครับเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นที่ขอมาในเรทของผมนะก็คือตัวแทนขายทุกท่านนะครับมันมีจริงๆแล้วมันสามารถส่งเรื่องได้แหละแต่ว่าผมคือข้ามดีกว่าในเรื่องของลูกค้าเก่าเพราะว่าต้องเช็คนะครับว่าพื้นที่นั้นน่ะมันสามารถติดตั้งให้ได้หรือไม่นะครับรบกวนลูกค้าเก่าที่อยากต้องการเปลี่ยนแปลงสัญญานะครับอย่าไปเปลี่ยนแปลงสัญญาสามารถเข้าไปที่สามีบีช็อปใกล้บ้านได้เพื่อสอบถามว่าคู่สายของบ้านท่านว่างพอไหมนะครับแล้วก็เตรียมเงินไปถ้าเป็นสัญญา1ปี 2,200 บาทเพื่อซื้ออุปกรณ์เราเตอร์ถ้าเป็นสัญญา18เดือน สัญญา18เดือนเตรียมเงินไป800บาทนะครับถ้าเป็นสัญญา2ปีก็ลองถามสอบถามที่ศูนย์ดูว่าขอได้ไหมนะฮะก็ลองสอบถามที่ศูนย์ว่าขอได้ไหมนะครับถ้าเขามีพอร์ตว่างให้เขาก็จะอนุมัติการติดตั้งให้คุณนะครับการติดตั้งต้องรอเช่นกันต้องรอเช่นกันประมาณ 3-15 วันทั้งนี้มันจะไม่ได้ทันทีนะคือบางท่านอยากต้องการติดตั้งให้เลยทันทีนะครับมันไม่ได้ถ้าคุณใช้อินเทอร์เน็ตอยู่นะคุณก็ไปทำเรื่องสมมติว่าผมใช้อินเทอร์เน็ต BDSL อยู่นะครับผมก็ทำเรื่องก่อนจ่าย 2,200 ไปก่อนหรือว่าจ่าย800ไปก่อนในสัญญา18เดือน
รอช่างมาติดตั้งให้นะครับพอช่างติดตั้งแล้วเสร็จมันจะเหลืออุปกรณ์ BDSL กล่องเราเตอร์เนี่ยที่บ้านคุณกล่องเราเตอร์ไอเนี่ยนะฮะที่มันเป็นกล่องเราเตอร์นี้นะที่คุณไม่ได้ใช้แล้วถ้าคุณติดตั้งไฟเบอร์นะครับไอการลิงก์เนี่ยมันจะตัดทันทีนะครับพอตัดทันทีเสร็จนะครับในวันณเดือนหลังจากที่คุณติดตั้งไฟเบอร์แล้วนะครับคุณสามารถเอากล่องเนี่ยนะครับไปยื่นขอคืนเงินค่าประกันอุปกรณ์ที่ศูนย์ได้ทั้งนี้มันจะได้รับในสิทธิ์ของอาจจะเป็นค่าชำระรายเดือนล่วงหน้านะครับหรือว่าเป็นค่าส่วนลดในอุปกรณ์อันนี้ผมแนะนำให้เป็นใช้ในเรื่องของการชำระรายเดือนล่วงหน้านะครับบางท่านก็จะได้รับประมาณ 1,500 บาทคืนนะ 1,500 บาทไม่ได้รับเป็นรูปของเงินนะครับเป็นรูปของการชำระเงินค่าล่วงหน้าให้ก่อนในระบบนะครับก็เอกสารใช้บัตรประชาชนเอกสารใช้บัตรประชาชนนะสำหรับลูกค้าเก่านะครับโอเคไฟเบอร์ก็มีเท่านี้นะครับการใช้งานต้องใช้งานครบตามสัญญาที่กำหนดชำระรายเดือนทุกเดือนนะครับชำระรายเดือนทุกเดือนหลังจากที่คุณส่งข้อมูลมาในไลน์ผมเนี่ยคุณก็รอเจ้าหน้าที่ทำการส่งอันนี้กับ SMS กลับนะแล้วก็เอา SMS นั่นนะไปชำระเงินที่ 3BB Shop หรือว่า7หรือว่าชำระออนไลน์นะครับและก็ส่งรูปบิลการชำระเงินให้ผมด้วยนะถ้าเป็นลูกค้าต่างจังหวัดนะครับลูกค้าต่างจังหวัดผมขอบิลการชำระเงินด้วยนะครับถ่ายรูปไปเสร็จนะครับถ่ายรูปไปเสร็จต้องเห็นรหัสลูกค้าชัดเจนนะครับแล้วก็จำนวนเงินชัดเจนนะแล้วก็ส่งมาให้ผมเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะทำให้ศูนย์ทำการนัดหมายติดตั้งให้ท่านทราบนะครับการนัดหมายก็น่าจะอยู่ประมาณ48ชั่วโมงหลังจากที่คุณส่งข้อมูลครบข้อมูลครบนี่คือบิลใบเสร็จนะครับบัตรประชาชนนะครับทางนี้นะประมาณเนี้ยเพราะว่าไอ้ชื่อนามสกุลเบอร์โทรบ้านเลขที่เนี่ยคุณส่งมาแล้วนะครับเหลือแค่บิลการชำระเงินติดตั้งให้ภายใน 3-15 วันนะครับบางพื้นที่ก็ติดตั้งให้ภายใน 3-60 วันหรือ90วันตามเขตที่จะสามารถบริการได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่นะโอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับในการติดตั้ง 3BB อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์แบบใหม่นะครับ BDSL แบบเก่าถ้าอยากต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเสถียรนะครับแนะนำเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับในแพ็กเกจ 100/30 จนถึง 200/100 เมกนะฮะเพียงพอต่อการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแบบ Full HD แบบ Full HD นะหรือว่าดาวน์โหลดเนี่ยโหลดได้สะใจมากนะครับหรือว่าคุณอยากดาวน์โหลดเนี่ยดาวน์โหลดได้สะใจมากเลยทีเดียวนะครับทางนี้อินเทอร์เน็ตทุกแพ็กเกจของบริษัทนะครับเป็นแบบอันลิมิตเป็นแบบอันลิมิตนะก็คือใช้งานไม่จำกัดจำนวนจิกนะครับที่ดาวน์โหลดนะครับบางคนคิดว่ามันแค่100เมกใช้จาก100เมกไม่ได้นะครับต้องเอาใหม่ไม่ใช่นะครับก็คือใช้ได้เต็มนะครับเต็มสปีดถ้าไม่เต็มสปีดแสดงว่าสายแลนอาจจะมีปัญหานะครับหรือว่าลิงก์อาจจะมีปัญหานี่คือต้องโทร1530นะครับ1530อันนี้ผู้ที่ขออยากต้องการติดตั้งโทรศัพท์บ้านด้วยนะครับเสียเพิ่มเดือนละ49บาทจากแพ็กเกจไฟเบอร์แพ็กเกจไฟเบอร์นะ100/30จนถึงมีตั้งแต่10/5ใช่ไหมจนถึง200/100นะครับเสียค่ารายเดือนเพิ่มอีก49บาทสำหรับติดตั้งโทรศัพท์บ้านนะครับนะครับโอเคก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะฮะแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะฮะขอบคุณครับ